ทำไมอากิระนิชิโนะและเทกุระโมริสองโค้ชที่เป็นยอดโค้ชของญี่ปุ่นถึงไม่กลับไปรับงานในญี่ปุ่นครับและเรื่องราวของนักเตะไทยในเจลีกว่าการที่จะมีนักเตะสักคนนึงไปเล่นเจลีกตำแหน่งไหนยากที่สุดและไม่มีทางที่นักเตะไทยจะเล่นได้และตำแหน่งไหนที่มีโอกาสมาเบียดแย่งชิงในพื้นที่เวทีเจลีกได้มากที่สุดเรื่องราวทั้งหมดนี้สุดเอ็กซ์คลูซีฟครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังจากปาก ของทีมงานเจลีกในคลิปนี้นั่นเองครับและคลิปนี้ต้องขอบคุณสปอนเซอร์นะครับขอบคุณน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างนะครับผมได้เวลารวมตัวคอบอลกับน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างคอบอลคอเดียวกันขอบคุณช้างครับที่อยู่คู่กับฟุตบอลไทยตลอดมาและตลอดไปครับสวัสดีชาวตูดูบอลไทยนะครับผมกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับอยู่กับผมตูได้ตูดูบอลไทยนะครับในวิคที่ผ่านมาก็หายไปเกือบหนึ่งสัปดาห์เหมือนกันนะครับเพราะว่ามีภารกิจแล้วก็ งานนะครับที่ได้ร่วมเดินทางกับทางสยามสปอร์ตแล้วก็ทางเจลีกนะครับกลับไปที่ญี่ปุ่นอีกหนึ่งครั้งนะครับผมซึ่ง4-5วันที่ไปที่ญี่ปุ่นในรอบนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในโปรเจกต์ของสยามสปอร์ตนะครับที่จัดฟุตบอลเด็กนะครับชุด U16 นะครับนั่นคือทัวร์นาเมนต์เจลีก ยุทชาเลนจ์เมื่อช่วงปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็แคมเปญนี้คือเจลิกยังสตาร์ชาเลน g ์ซึ่งเป็นการนำสี่นักเตะยอดเยี่ยมนะครับจากทัวร์นาเมนต์นั้นเนี่ยนะฮะพาไปเปิดประสบการณ์ที่ญี่ปุ่นนะครับทางสายสปอรต์ตเองกก็ให้เกียรติทางผมนะครับผม เป็นตัวแทนในการพาไปในครั้งนี้แล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านซีรีส์ที่เดี๋ยวจะออกมาหลังจากนี้ให้ทุกคนได้ชมกันนะฮะซึ่งอตลอดการเดินทางเนี่ยเดี๋ยวมีให้ชมอีกเยอะแยะมากมายนะครับว่าสนามซ้อมฟอนตาเล่เป็นยังไงนะฮะมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ของโอลิมปิกมิวเซียมนะครับแล้วก็เกมที่ไปที่สนามโทรโลกิีสเตเดียมนะครับดูเกมที่ เราอาคาสกิฟอนตาเล่เจอกับอุลวารเลสไดมอนส์มากไปกว่านั้นมีเซอร์ไพรส์ที่ได้เจอกับชนาทิพให้น้องๆได้เจอกับชนาทิพโอ้โหน้ําตาเกือบแตกกันเลยทีเดียวทั้งหมดนี้เดี๋ยวจะเป็นคลิปหลังจากนี้หลังจากคลิปนี้ออนไปแล้วก็ไล่ๆออกมาให้ทุกคนได้ติดตามกันแล้วกันนะครับผมแต่ทีนี้คลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปเปิดประเดิมต,ตรงที่ว่ามันมีช่วงเวลาเซสชันท้ายๆนะครับผมที่ผมเองเนี่ยรวมถึงทีมงานเนี่ยได้ร่วม ทานข้าวนะครับผมกับทีมงานของทางเจลินะครับผมซึ่งผมก็ได้พูดคุยนะครับผมกับหนึ่งในทีมงานของเจลินะครับซึ่งก็เป็นคนที่ผมได้มีโอกาสได้พบได้เจอนะครับหลายต่อหลายรอบหลังจากที่ได้ร่วมงานกับทางสยามสปอร์ตและเจลิคนนั้นนะครับก็คือคุณทาเคยุกิโอยะนะครับผมเขาเนี่ย <c oughs> เป็นผู้จัดการทั่วไปนะครับฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเจลิ Jelly. นั่นเองนะครับผมซึ่ง คุณโอยะสังเนี่ยนะครับผมก็ได้นั่งทานข้าวข้างๆกันแล้วก็มีการพูดคุยหลายต่อหลายเรื่องกับคุณโอยะเลยนะครับคุณโอยะก็เป็นหนึ่งในคนที่ติดตามฟุตบอลไทยมาในในช่วงที่ผ่านมานะครับเขาก็ถามถ่ายเรื่องบุญรำเป็นแชมป์แล้วใช่ไหมบอลถ้วยเป็นยังไงคุณคิดว่าใครจะเป็นชนาทิมคนต่อไปใครจะเป็นสุปโชค,คนต่อไปที่จะมาเจลีกก็คุยกันหลายเรื่องราวนะครับผมจนมี3มเรื่องที่วันนี้ผมอยากจะมาเล่าสู่กันฟังให้กับทุกคนได้ฟังกันนะครับถือว่าเป็นมุมมองจากคุณโอยะสังนะครับเรื่อง เรื่องแรกเนี่ยผมได้ถามคุณโอยะเกี่ยวกับอากิระนิชิโนะนะครับผมกับเทกุระโมริ Mor i, นะครับสองคนนี้เนี่ยอย่างที่ทุกคนทราบกันว่าเขาก็เป็นสองตำนานนะครับของโค้ชในเจลีกนะครับผมคนหนึ่งก็เป็นโค้ชที่พาญี่ปุ่นนะครับไปลุยศึกบอลโลกนะครับเทกุร้ซงเองก็เป็นมือขวาคนหนึ่งที่เขาเรียกว่าแมีม วิชาและเกินนะครับผมจนมาย้ายมาทํางานในไทยอย่างนิชโนก็มาคุมทีมชาติแล้วก็แยกทางกันไปเทกูเองก็โชว์ผลงานวิธีการจนทําให้นักเตะไทยเนี่ยชื่นชอบและเกินนะครับผมเขาก็ถามไทยถึงเรื่องนี้ว่าเฮ้ยมีการกลับมาคุยกับมาคุมไหมอะไรเงี้ยผมก็ได้เล่าให้เขาฟังนะครับว่าเทกุเป็นหนึ่งในโค้ชที่นัปัจจุบันแฟนบอลไทยเนี่ยก็ ให้ความสนใจนะครับอยากให้มาคุมทีมชาติบ้างหลายๆทีมก็อยากให้มาคุมสโมสรบ้างหรือแม้กระทั่งแฟนบอลบีจีเองก็ยังคิดถึงเทกุอยู่นะครับผม, <S <S ผ,มผมก็เอกใจคําถามหนึ่งว่าเอ๊ะและในเมื่อเขาเป็นโค้ชที่เก่งมากๆแล้วเป็นระดับอาจารย์เนี่ยสำหรับฟุตบอลเจลีกเนี่ยทำไมเขาถึงไม่กลับไปคุมทีมในญี่ปุน่นอ่าผมก็ถามคําถามนี้กับคุณโอยะไปทําไมนิชโนก,กับเทกุถึงไม่สามารถกลับมาทํางานที่เจลีกได้นะครับคาตอบที่ได้คืออย่างนี้ครับ คุณโอยาซังก็บอกว่าเหตุผลข้อแรกและเป็นข้อที่สําคัญมากๆนะครับนั่นคือทั้ง2คนนี้มีค่าจ้างที่ค่อนข้างแพงมากๆใช้ขาว่า expensive เลยนะครับก็คือค่าจ้างแพงนะครับบ้าไปกว่าน,น,นั้นเนี่ยเจลีกเนี่ยเป็น e a ลีกที่ มีผลิตผลนะครับของโค้ชรุ่นใหม่ๆนะครับผมคือเจลิกมองถึงโค้ชรุ่นใหม่มากกว่าการที่จะใช้โค้ชที่แพงแล้วก็เป็นโค้ชที่รุ่นเก่านะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างคนหนึ่งอย่างโทรุโอนิกินะครับถึงแม้ช่วงเวลานี้จะฟอร์มไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่โทรุโอนิกิก็เป็นโค้ชรุ่นใหม่ของญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับที่ถูกผลิตออกมาในในวิถีของฟุตบอลเจลิกนะครับโทรุโอนิกิ ขึ้นมาคุมคาวาสกิฟอนตาเล่และทำให้ช่วง5ปีหลังฟอนตาเล่เป็นแชมป์เจลีกถึง4สมัยนะครับนี่เป็นหนึ่งในตัวอย่างนะครับและนั่นทำไมถึงทำให้เจลีกจึงไม่ดึงนิชิโนะนะครับหรือไม่ดึงเทกุระโมริซังกลับไปคุมในญี่ปุ่นนั่นเองนะครับผมหลังจากนั้นก็ได้มีการพูดคุยอีกหลายต่อหลายลเรื่องนะครับผมหนึ่งในเรื่องที่คงต้องคุยกันนั่นคือเรื่องของนักเตะไทยที่จะเล่นในเจลีกนะครับหลังจากที่สามสปอร์ตเองก็ต่อสัญญา กับทางเจลีกเป็นที่เรียบร,ร้อยในการถ่ายทอดนะครับทราบมาว่าน่าจะได้ชมเจลีกกันต่อถึงระยะเวลา3ปีแต่ทีนี้มันน่ากังวลตรงนี้ครับเพราะว่าทั้งเจลีกเนี่ยณเวลานี้เรามีชนาทิพกับสุโชคถูกไหมแต่เราไม่รู้เลยว่าหลังจากนี้สุโชชกับชนาทิพจะยังคงอยู่เจลีกอีกนานแค่ไหนและจะมีคนใหม่ๆเข้าไปแทนที่หรือเพิ่มเติมให้เราได้ดูฟุตบอลเจลีกได้สนุกขึ้นหรือไม่คําถามนี้ผมถามคุณโอยะสังนะครับว่า คุณโอยะซังครับตำแหน่งไหนที่นักเตะไทยเนี่ยมาเนี่ยไม่สามารถจะแย่งหรือจะสู้ได้เลยคือมาเนี่ยไม่ต้องคิดจะมาแล้วก็ยากมากๆกับการที่จะแข่งขันเนี่ยคุณโอยะสังตอบไปนะครับว่ามี2ตํตำแหน่งนะครับ2องตำแหน่งที่ยากต่อการที่จะมาเบียดแย่งตัวจริงหรือแข่งขันกับนักเตะญี่ปุ่นได้เลย1นนั่นก็คือตำแหน่งกองกลางครับ มิดฟิลนั่นเองนะครับเพราะว่าผลิตผลของนักเตะญี่ปุ่นเนี่ยมีกองกลางที่คุณภาพเยอะมากๆนะครับนั่นคือหนึ่งในเหตุผลที่ทำไมชนาทิฟถึงมีโอกาสในการลงเล่นกับคาวาสกิฟอนตาเล่ในตำแหน่งกองกลางในระบบ4-3-3เนี่ยน้อยมากๆนั่นคือเหตุผลนะครับกองกลางนั่นคือหนึ่งในนั้นนะครับกับอีกหนึ่งตำแหน่งที่ยากหรือเกินกับการที่จะมานั่นคือตำแหน่งกองหลังนั่นเองนะครับกองหลังที่นี่คือคู่เซนเตอร์นะครับในตำแหน่งดีเซียดีเฟนต์แบบ สองอาสมมติเป็นเซนเตอร์สองคนเซนเตอร์สามคนนี่เป็นตำแหน่งที่ยากเหมือนกันนะครับผมคุณโอยาซังก็บอกว่าสองตำแหน่งนี้เป็นสองตำแหน่งที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีตัวเลือกในนักเตะญี่ปุ่นเ,นย,เยอะมากๆเพราะฉะนั้นคําถามสุดท้ายผมจินถามคุณโอยาซังว่าคุณโอยาซังครับแล้วอย่างนี้เนี่ยในมุมของคุณโอยะซังเนี่ยคิดว่าตำแหน่งไหนที่นักเตะไทยมาเนี่ยแล้วสามารถเล่นได้เล่น,ได,ลนได้ลงและแย่งตำแหน่งตัวจริงได้นะครับผม คุณดยชัชางบอกว่าตำแหน่งแบ็กซ้ายและแบ็กขวานั่นแหละครับคือสิ่งที่นักเตะญี่ปุ่นในเจลีกนั้นขาดแคลนนะครับเขาก็พยายามยกตัวอย่างให้เราเห็นภาพง่ายๆเลยนั่นคือเหตุผลที่ว่าทําไมทีละทรบุญมาทันจึงประสบความสําเร็จในเวทีเจลีกเพราะว่าหนึ่งในตัวแปรนั่นคือ ญี่ปุ่นขาดแคลนนักเตะในตำแหน่งแบ็กซ้ายและแบ็กขวาในจํานวนมากนั่นเองลูกท้อซางบอกเลยนะครับว่าถ้าหลังจากนี้เป็นไปได้นักเตะไทยที่เล่นตำแหน่งแบ็กซ้ายแบ็กขวาสามารถย้ายมานะครับแล้วสร้างความแตกต่างได้เช่นนะครับมีลูกเปิดที่แม่นยานะครับมีพลังกำลังที่ยอดเยี่ยมนะครับผมและความฟิตที่ดีน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีกับการที่ทีมในเจลิศจะเลือกใช้นั่นเองนะครับผมนี่เป็น3คําถามที่ผมอยากนํามาแบ่งปันจริงๆมีอีกหลายเรื่องราวมากมายนะครับที่จะเล่าใน ในจากทริปที่เพิ่งกลับมาเนี่ยเอาเป็นว่าใครนึกถึงคําถามเรื่องไหนหรือผมนึกถึงเรื่องไหนอ๋อเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังแต่ผมย้ำอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันว่าอันนี้เป็นเรื่องซี c r e t ที่คุณโอยะซังบอกว่าอย่าเพิ่งเปิดเผยเท่าไหร่แต่เย็บยๆบอกก่อนแล้วกันนะครับผมในช่วงสัปดาห์หน้านี้เดี๋ยวทางเจลีกจะมีการประกาศข่าวใหญ่เหมือนกันนะครับผมว่าจะมีบิ๊กทีมระดับโลกนะครับมาปรีซีซั่นในญี่ปุ่น อีกเช่นกันนะครับจะเป็นทีมไหนจะเจอกับใครติดตามได้เร็วเ็วดีนะครับผมเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมเอาเรื่องราวที่น่าจะทําให้แฟนบอลไทยได้มีมุมมองนะครับที่สะท้อนมาจากฝั่งของเจลีกให้ได้เข้าอ,อกเข้าใจกันละกันนะครับผมส่วนเรื่องราวของการเดินทางครั้งนี้กับทางเสี่ยงสบัตของผมฝากให้ทุกคนติดตามนะครับทุกช่องทางเลย Facebook, y o u t u b e TikTok นะครับเดี๋ยวจะไล่ไปตั้งแต่คลิปของ Olympic Museum เป็นมิวเซียมที่โคตรญี่ปุ่นญี่ปุ่นเดี๋ยวต้องดูนะครับสนามซ้อมฟอนตาเล่ที่เป็นสนามซ้อมไม่ใช่ชุดใหญ่นะครับถูกสร้างมาเมื่อเดือนที่แล้วกับการที่เป็นสนามซ้อมสําหรับอะคาเดมีโดยเฉพาะนะครับอะคาเดมีแห่งนี้ของฟอนตาเล่คือจุดกําเนิดของนักเตะด,ดังๆมากมายโดยเฉพาะคาโอรุมิโตะเออจะน่าเล่นน่าชมดูดีขนาดไหนต้องดูและสําคัญคือเกมเย็ยนกับการที่ไปชมเกมที่ฟอนตาเล แล้วมีช็อตเซอร์ไพรส์ของชนาทิพย์นั่นเองนะครับผมเอาละทุกเรื่องราวที่เล่าให้ฟังคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมเลื่อนมาคอมเมนต์ให้หน่อยแล้วกันนะครับผมในคลิปนี้ขอบคุณเครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างนะครับผมได้เวลารวมตัวคอบอลกับน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างคอบอลคอเดียวกันช้างอยู่คู่กับฟุตบอลไทยตลอดมาและตลอดไปนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ